ครับคิดว่าคงไม่ได้พบกันมาปีกว่าน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ10 Technology to Watch นะครับที่ทางสวทช.ได้รังสรรค์มาให้กับทุกท่านนะครับต้องเรียนว่าในเรื่องของวิวัฒนาการของโลกเรานะฮะได้ก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีการกล่าวกันว่าเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่ค้นพบกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองคิดย้อนดูนะครับเยอะกว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาซินะครับแล้วก็ถ้าคิดย้อนในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นเนี่ยแค่ปีเดียวนะครับก็เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นอาจจะเรียกได้ว่าแค่ปีหนึ่งที่ผ่านมาก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นย้อนไปมากกว่า10ปีก่อนหน้าซะอีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโควิด-19 pandemic ขึ้นมาเนี่ยทำให้โลกเราต้องปรับตัวนักเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ต้องรวมพลังกันหาสิ่งใหม่เพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็เกิด adoption ของเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นเรื่องของ10เทคโนโลยีที่จะเป็นตัวชูโรงในการพัฒนาการของโลกในการที่จะพัฒนาการของประเทศไทยในอนาคต5ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากกว่าปีไหนๆนะครับโดยเฉพาะเป็นปีที่หลังโควิดแพนเดมิกนะครับในครั้งนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ต้องขอบคุณทางสวทช.ที่รวมผลงานนักวิจัยจากสวทช.ทุกด้านนะครับมาประกวดแข่งขันกันดูว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องที่จะสำคัญที่เราคาดการกันว่าอีก5ปีข้างหน้าจะส่งผลกระทบกับชีวิตพวกเราอย่างชัดเจนนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆฮะที่จะพูดวันนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือเรื่องหนีไม่พ้นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของ AI เรื่องของพัฒนาการของยานยนต์นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันของเทคโนโลยีเป็นการเชื่อมต่อกันของความต้องการความสะดวกสบายของมนุษย์นะครับจะเป็น3เทคโนโลยีแรกที่จะพูดถึงนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะครอบคลุม4เทคโนโลยีฮะหนีไม่พ้นเรื่องของพลังงานฮะเราจะพูดกันถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์เราจะพูดถึงเรื่องการกักเก็บพลังงานเราจะพูดถึงเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการที่เราใช้Fossil Fuel จำนวนมากแล้วเราจะป้องกันก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรโดยใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็นำสู่ธุรกิจใหม่ๆของโลกนะครับไม่ใช่แค่ของประเทศไทยในส่วนของกลุ่มสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ3ด้านฮะ3ด้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาโรคนะครับจะเป็นองค์รวมเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขของคุณภาพชีวิตเรานะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่8ถึง10นะครับขออนุญาตไปที่เรื่องแรกเลยครับวันนี้เนี่ยหลายท่านพกมือถือมาอยู่ในกระเป๋านะครับอยากควักออกมาอยากที่จะส่งข้อความถึงเพื่อนก็เกรงใจตัวผมนะฮะว่าเดี๋ยววิทยากรจะเห็นนะครับจะวิเศษขนาดไหนที่ถ้าเราสามารถที่จะสั่งการไปที่มือถือเรานั่งอยู่ในห้องตรงนี้โดยที่ไม่ต้องล้วงมือถือออกมาไม่ต้องมาทัชที่หน้าจอนะครับก็ใช่แล้วครับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการสั่งการจากสมองเข้าไปยังอุปกรณ์โดยตรงนะครับก็คือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะครับหรือ Brain Computer Interface BCI เห็นในหนังวิทยาศาสตร์มาเยอะใครเป็นแฟน Star Trekก็จะเห็นนะครับว่าต่อไปนี้สามารถที่จะคุยกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คีย์บอร์ดหรือปัจจุบันเราใช้ทัชสกรีนนะครับแล้วก็ใครที่ถนัดที่จะใช้เสียงก็กดไมค์นะครับแต่ว่าถ้าใช้คลื่นสมองสั่งได้โดยตรงเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างราบเรียบกว่ามากทำให้ประสิทธิภาพของการที่จะสั่งการคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นไปได้อย่างสมูทมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีประวัติมายาวนานนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
เริ่มกันมาตั้งแต่ปี1970นะครับที่ UCLA ก็เริ่มพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้ละแล้วก็ค้นพบกันว่าจริงๆระหว่างที่เราคิดเนี่ยขึ้นสมองเราส่งสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆซึ่งถ้าเกิดใช้เซ็นเซอร์ดีๆปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้มาถึงละมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและเก็บสัญญาณเหล่านั้นมาแปลผลต่อได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับไม่สามารถจะสื่อสารได้วิธีนี้แทบจะเป็นวิธีเดียวที่จะใช้ในการสื่อสารของเขาเกมเมอร์ก็คิดว่าถ้ามันแอดวานซ์ไปกว่านั้นเล่นเกมจะสนุกกว่านี้เพราะว่ากดคีย์บอร์ดไม่ทันใจนะครับดังนั้นมีการประยุกต์ใช้หลากหลายเลยถามว่าแล้วประเทศไทยเรามีทำไหมเบเนฟิตนะครับเป็นตัวอย่างของบริษัทสตาร์ทอัพของไทยนะครับที่สวทช.มีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะทำเรื่องนี้ปัจจุบันก็มีเรื่องของเกมที่ใช้ขึ้นสมองในการสั่งการออกมาเป็นตัวอย่างแล้วดังนั้นในอนาคตข้างหน้ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆฮะและสามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับข้ามไปที่เทคโนโลยีที่2กันครับเทคโนโลยีที่2ได้ยินกันเยอะ artificial intelligence AI นั่น AI นี่อะไรก็ AI อะไรที่เป็นวิเศษเป็นสิ่งพิเศษเนี่ยเป็น AI ไปหมด AI ตรวจรักษาโรคได้เร็วกว่าหมอนะครับ AI ดูมะเร็งปอดแล้วดีเทคได้เร็วกว่าหมอนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มคุยกันถึง generative AI ฮะ AI แบบรู้สร้างเป็น AI แบบที่คิดเองเป็นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่พัฒนาการเร็วมากๆจนพวกเราเนี่ยอาจจะ เห็นบางครั้งเนี่ยเจอว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันมีคนอยู่ข้างหลังแอบทำแล้วส่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงคือ AI มันพัฒนาไปถึงจุดนั้นแล้วจริงๆฮะ AI สามารถที่จะเรียนรู้หน้าคนนะครับโดยที่ศึกษาหน้าคนรูปแบบหน้าจำนวนเป็นล้านๆได้แล้วก็พยายามสร้างหน้าคนที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาได้ด้วยนะครับซึ่งอาชวิทยาก็จะมองโอ้โหแบบนี้สุดยอดเลยไปเห็นคนร้ายมาก็พยายามบอกรูปประพันธ์สันฐานของคนร้าย AI ก็วาดเก่งกว่านักวาดรูปอาชญากรมืออาชีพซะอีกนะครับแล้วก็ถ้าใช่ไม่ใช่คนก็สามารถที่จะดูแล้วก็ปรับตรงนั้นได้นะครับเมื่อมีการสร้างคนที่เป็นตัวปลอมขึ้นมาเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่แข่งกันขึ้นมาก็คือแล้วมันตรวจได้ไหมว่าเป็น AI สร้างหรือเป็นคนสร้างทุกวันนี้ยังแข่งกันคนตรวจยังชนะอยู่นะครับยังหาเจออยู่ว่าเป็น AI สร้างแต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะไปถึงวันที่แยกกันไม่ออกละนะครับการประยุกต์ใช้งาน generative AI มีเยอะแยะครับหลายท่านชอบคนรูปเก่าออกมาดูแล้วถามว่า improve รูปได้ไหมบางครั้ง improve resolution ได้ไหมถ้าเกิด AI improve รูปเนี่ยบางครั้งมีรูปสุนัขเบอร์ๆอย่างเงี้ย AI เรียนรู้รูปสุนัขที่ชัดมาเยอะมากแล้วก็รู้สุนัขทุกแบบเขาสามารถเติมเต็มแล้วก็วาดรูปสุนัขที่สมบูรณ์ได้นะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นใส่จักรยานที่เป็นไอคอนให้ AI สามารถที่จะเอารูปจักรยานที่ใกล้เคียงกับตรงนั้นมากที่สุดขึ้นมาโดยการวาดของเขาเองไม่ได้ลอกออกมาจากดาต้าเบสนะครับเขาสามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้ Google Map ที่แต่ก่อนที่จะวาดโครงใช้ภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ต้องใช้คนไปสเก็ต AI ทำได้แล้วนะครับในการที่จะทำภาพที่เป็นlayout ของแผนที่ได้นะครับเราเห็นกันมานานแล้วแปลงรูปสีเป็นขาวดำ AI เพ้นขาวดำกลับมาเป็นสีได้นะครับจากการเรียนรู้ว่าถ้าเป็นผีเสื้อหน้าตาแบบนี้นะวงนอกน่าจะเป็นสีดำวงในมักจะเป็นสีส้มมักจะเป็นสีเหลืองมักจะเป็นสีอะไรเขาก็จะเพ้นกลับมาได้รูปตึกที่ถ่ายกลางวัน AI generate รูปกลางคืนให้ได้นะครับม้าทำเป็นม้าลายได้นะครับถ้ามาบ้านเราก็บอกทำควายลายได้ไหมได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่ไม่ใช่คนวาดนะเป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นจากการที่จิตรกรให้ description ของสิ่งที่เขาต้องการวาดอันนี้เป็นภาพวาดที่ชนะการประกวดนะครับของ Colorado State Fair Fine Art นะครับในปีนี้นะครับอธิบาย
รายละเอียดพรรณนาสิ่งที่ต้องการวาดแล้ว AI วาดให้นะครับดูรายละเอียดดูสิ่งนี้เหนือมนุษย์อีกฮะคนเราวาดก็จะมีผิดพลาดจะมีบางอย่างที่วาดไม่ได้เหมือนกับที่ AI จะวาดนะครับถามว่าแล้ว generative AI advanced สักขนาดนี้เมืองไทยมีทำไหมมีครับมีหลายที่ด้วยนะครับในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งวิสเทคก็มีเกษตรศาสตร์ก็มีนะครับอันนี้โชว์บางผลงานที่เริ่มผุดออกมาเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้แล้วอย่างเช่นวาจานะครับ เป็นแอปที่ใช้แปลงภาษาไทยออกมาเป็นคำพูดนะครับแล้วก็ C-size lady ก็คือท่านผู้หญิงที่จะตั้งท้องอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเวลาตั้งท้องแล้วให้ AI generate ซิรูปพันสันฐานจะสวยขนาดไหนนะครับจะ เวลามีภูมิจะเป็นยังไงนะครับหรือว่านักข่าว AI นะครับอย่างคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับก็เป็นโมเดลของการสร้างขึ้นมาเป็นนักข่าว AI ได้นะครับเทคโนโลยีต่อไปครับเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติเชื่อมต่อนะครับหลายคนมีเพื่อนซื้อรถมารถรุ่นใหม่เนี่ยมีแกดเจ็ตอะไรต่างๆมากมายเลยไม่ใช่แค่เป็น EV คาร์แต่เริ่มมีโหมดเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งเริ่มมีโหมดแต่ก่อนเนี่ยเราตื่นเต้นกับครูซคอนโทรลโอ้โหเก่งจังเลยสามารถที่จะคุมให้รถวิ่งด้วยสปีดที่เราตั้งไว้ได้นะครับมีการเห็นสารคดีในต่างประเทศบอกว่ารถขับด้วยตัวเองได้มันจะจริงเหรอมันจะเก่งขนาดนั้นเหรอลองคิดดูครับเทคโนโลยีต่างๆที่มีในปัจจุบันเนี่ยรถสามารถที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่รอบตัวมีกล้องถ่ายภาพเอาไปเข้า AI ประมวลผลนะครับแล้วก็ทำอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เร็วกว่าคนมากๆดังนั้นเมื่อมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะมีระบบแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับเป็น 4G และต่อไปจะเป็น 5G นะฮะรถสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับขึ้นมาที่ระบบกลางได้เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยรถมันคุยกันได้หมดเลยฮะทีนี้นะครับหรือแม้แต่ที่คุยกันไม่ได้ก็รู้ว่ารถคันอื่นอยู่ยังไงมีสิ่งกีดขวางเข้ามายังไงตัดสินใจได้อย่างฉับพลันเหยียบเบรกได้อย่างรวดเร็วการเหยียบเบรกกับการเหยียบคันเร่งประสานกันได้หมดนะครับดังนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้รถสามารถที่จะเป็นคนขับตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนขับได้มีการคลาสสิฟายนะครับแบ่งแยกระบบรถในปัจจุบันออกเป็น5ระดับตั้งแต่ระดับที่มีแค่แบบที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับไล่ไปจนกระทั่งถึงระดับที่สามารถที่จะขับเองได้โดยเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับบอกเป้าหมายอยากไปไหนมันพาไปนะครับรถระดับ5เนี่ยเชื่อกันว่าภายในปี2040 80คันใน100คันบนท้องถนนจะไม่มีคนขับละนะครับแล้วก็แค่ปี2030เนี่ย15คันใน100คันจะเป็นรถที่เราหาคนขับไม่เจอละเพราะมันขับเองนะครับในปี2030เนี่ยเกินครึ่งหนึ่งจะเป็นรถที่มีระบบช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งคนขับเนี่ยมีเหมือนกับแทบจะเป็นไพลอตบนเครื่องบินที่ช่วยในกรณีที่จำเป็นต้องอินเตอร์วีนเท่านั้นอันนั้นเรียกว่าระบบ 3+ นะครับในปี2040เนี่ยเกือบทุกคันผมคิดว่า5คันน่ะเขาเผื่อไว้พวกชอบคลาสสิกนะครับยังอยากขับรถด้วยตัวเองอยู่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้จะพัฒนาไปไวมากนะครับแล้วถามว่ามันดียังไงดีอันที่1เลยคือปลอดภัยแน่นะครับเพราะว่าการตัดสินใจการอะไรจะไม่เมาจะไม่มีเรื่องของการเหม่ออดนอนมาขับนะครับแล้วก็การคุมเนี่ยจะไม่ผิดพลาดเพราะว่ารู้ว่าวิ่งด้วยตัวเองด้วยวิ่งด้วยสปีดเท่าไหร่อยู่เห็นรถข้างหน้าห่างเท่าไหร่จะเบรกทันไม่ทันนะครับรถที่ขับเคลื่อนตัวเองอัตโนมัติเนี่ยจะแม่นยำสิ่งเหล่านี้ลดการใช้พลังงานฮะเพราะว่าเมื่อสามารถที่จะคุมสปีดได้ก็จะไม่เร่งเกินไม่เบิ้ลเอามันนะครับจะไม่มีการเปลืองพลังงานในสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยลดมลพิษลดโลกร้อนนะครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นใหม่แบบนี้ก็จะเป็นการสร้างงานถ้าประเทศไทยเราเริ่มก้าวเข้าไปทำตั้งแต่ต้นๆนะครับก็จะมีการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ
นะครับคนก็จะมีงานทำมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่จะเกิดจาก CRV ถามว่าแล้วไทยเราล้าหลังในด้านนี้ไหมนะครับสวทชเองได้วิจัยและพยายามที่จะสร้างนะครับ EV car ที่มีระบบ CAV อยู่กับบริษัทต่างๆที่สนใจร่วมทำตรงนี้อยู่นะครับมีการสร้างสนามทดสอบนะครับเพื่อที่จะทดสอบเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์อยู่ที่ ECI นะครับแล้วก็รถเหล่านี้จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็มีบริษัทที่ลงทุนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะใช้ในรถเหล่านี้มาอยู่ที่ ECI ที่สวทช. เป็นแม่งานในการทำเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องที่4แล้วครับก้าวเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2เนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของพลังงานนะครับทุกวันนี้เราเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะใช้แบตเตอรี่เราใช้เยอะมากในมือถือของทุกท่านหลายท่านเริ่มก้มมือถือแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะคิดถึงเทคโนโลยีแรกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีสั่งการได้คงดีนะจะได้ชัดถึงลูกที่บ้านได้ละไม่ต้องเกรงใจตัวผมนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับใช้ได้ผมรู้ว่าหูท่านฟังอยู่ระบบสำรองพลังงานนะครับเวลาที่เราพูดถึงอะไรเล็กๆมือถือนะครับไล่ไปจนถึงโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่ที่จะต้องติดไปกับรถเนี่ยเรื่องของน้ำหนักมีความสำคัญนะครับดังนั้นธาตุที่เบาที่สุดก็เลยเป็นธาตุลิเทียมนะครับที่เป็นอะไรที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่เยอะมากแต่ว่าระบบสำรองอันหนึ่งที่ต้องสำรองเยอะๆนานๆเนี่ยนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสำรองปริมาณพลังงานมหาศาลตัวลิเทียมอาจจะไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันพอเราเริ่มพูดถึงพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ก็ดีนะครับพลังงานลมก็ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนโซลาร์เซลล์เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้นดังนั้นถ้าเราเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์มันก็ต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อที่จะเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนลมเวลาที่ลมพัดแรงกับเวลาลมพัดค่อยจะทำยังไงมันก็จะต้องมีระบบสตอเรจขนาดใหญ่เพื่อที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้นะครับเราเอาระบบเดียวกับมือถือไปเก็บก็จะไม่ค่อยได้ในเชิงของงบประมาณเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีแต่จะใช้เยอะขึ้นครับในโลกเรานะครับดังนั้นระบบการสำรองพลังงานตรงนี้ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาที่รถมาเติมอยากจะเติมพลังงานสะอาดก็จะต้องมี power bank ขนาดใหญ่นะครับไว้คอยเติมรถเหล่านี้ซึ่งไอ้ตัว power bank ขนาดใหญ่ระบบสำรองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าใช้ลิเทียมไอออนมันก็จะมีปัญหาอันที่หนึ่งเลยคือแพงมากถ้าใครจำได้ตอนเราขยับจากนิกเคิลขยับจากนิกเกิลเมกะไฮไดรด์มาใช้ลิเทียมแบตเตอรี่เป็นตัวที่เบากว่าแต่ราคาแพงกว่ากันเยอะเหตุผลก็เพราะว่าตัวลิเทียมเป็นธาตุหายากนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการทำนะครับในส่วนของตัวลิเทียมเองเมื่อมันสตอร์ได้เยอะบนenergy density ที่สูงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันมีโอกาสระเบิดได้เยอะนะครับที่เราเห็นในข่าวแบตเตอรี่มือถือระเบิดแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กระเบิดจะทำไฟไหม้บ้านนะครับระเบิดในรถเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดพลังงานเยอะๆมันก็คือระเบิดขนาดใหญ่เราดีๆนี่เองนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือสารเคมีนะครับที่ใช้ตัวลิเทียมเองเนี่ยถ้าเกิดรีลีสไม่ถูกต้องเนี่ยท็อกซิกนะฮะดังนั้นถึงเริ่มมีการหาการพัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าทางเลือกนะครับก็คือหาจากธาตุที่ใช้กันอยู่ทั่วไปโซเดียมเนี่ยก็คือในน้ำเกลือคือน้ำทะเลคือโซเดียมคลอไรด์นะครับในส่วนของแมกนีเซียมไอออนแคลเซียมไอออนอลูมิเนียมไอออนซิงค์ไอออนซิงค์ไอออนก็คือสังกะสีนะครับซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่มีเยอะอยู่แล้วในธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าลิเทียมนะครับซึ่งข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือมันน้ำหนักเยอะต้องใช้ขนาดใหญ่ขึ้นในการสตอร์แต่จะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าจะเป็นเทรลเลอร์ก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะทำตัว power bank ขนาดใหญ่นะครับเราไม่ได้เกี่ยงเนี่ยวันน้ำหนักมันจะเยอะเราสร้างตึกเอาไว้เก็บมันก็ได้นะครับข้อดีคือราคาถูกข้อดีคือปลอดภัยไม่ระเบิดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ทางเลือกที่เราจะเห็นมากขึ้นในอนาคต
นะครับถามว่าสวทช.เองมีการวิจัยสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมหรือทำได้จริงไหมทำได้จริงสาธิตให้ดูแล้วนะครับว่าตัวสังกะสีไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมีต้นแบบละนะครับแล้วก็โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ก็มีต้นแบบที่สามารถที่จะเอาไปผลิตได้นะครับเทคโนโลยีที่5ครับหลายท่านเห็นบ้านเพื่อนบ้านบ้านนั้นบ้านนี้ก็ติดโซลาร์เซลล์นะครับหลายคนติดโซลาร์เซลล์กันมาเป็น10ปีละนะครับซึ่งโซลาร์เซลล์มันก็มีอายุของมันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำลายทิ้งไปวันนี้เริ่มกังวลกันแล้วครับว่าโซลาร์เซลล์ที่ปลดระวางในปี2030เนี่ยจะมีกันทั่วโลกเกือบ80ล้านตันฮะเฉพาะประเทศไทยก็เกือบครึ่งล้านตันละนะครับ400,000ตันถามว่าแล้วไอ้โซลาร์เซลเหล่านี้ทิ้งฝังกบเหรอนะครับคนทั่วโลกก็พยายามที่จะรีไซเคิลโซลาร์เซลอันหนึ่งที่เป็นตัวมีค่าก็คือตัวเฟรมอลูมิเนียมเฟรมก็จะถูกถอดออกมาใช้รีไซเคิลก่อนกล่องสายไฟอะไรต่างๆที่สามารถรีไซเคิลได้แต่ปัญหาใหญ่คือ 80% ของโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นกระจกนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ก็คือใช้กระจกแล้วก็ยึดติดกับตัวแผ่นโซลาร์เซลล์ซึ่งตัวนี้มักจะใช้วิธีบดแล้วก็ทำลายทิ้งไปดังนั้นถามว่าโดยน้ำหนักแล้วโซลาร์เซลล์รีไซเคิลได้แค่10%เองนะครับถ้าอยากที่จะรีไซเคิลให้ได้ดีกว่านี้มันก็ต้องเริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้ฮะดังนั้นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่จะเป็นธุรกิจได้เหมือนกันก็คือเทคโนโลยีการรีไซเคิลโซลาร์เซลล์โดยใช้มีดนะครับแยกเอาตัวชั้นของโซลาร์เซลล์ออกจากผิวกระจกแล้วได้กระจกคลีนแผ่นหนึ่งเลยเพื่อที่จะเอาไปใช้งานใหม่ได้นะครับอันนี้จะทำให้สามารถที่จะรีไซเคิลโซลาร์เซลล์ได้80-90% เลยโดยน้ำหนักนะครับซึ่งตรงนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเฟรมอลูมิเนียมกล่องสายไฟถอดออกตามปกตินี่แหละแต่ว่าตัวแผ่นโซลาร์เซลล์จะรีไซเคิลเนี่ยใช้มีดร้อนนะครับยิงผ่านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตการใช้เทคโนโลยีนี้นะครับซึ่งจะทำให้ได้กระจกทั้งแผ่นออกมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำกันมาตั้งนานแล้วก็อย่างที่บอกครับเมื่อเราเจอปัญหามนุษย์เราก็พยายามหาเอาสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อมาใช้แก้ปัญหานั้นอย่างมีดร้อนตัวนี้อุณหภูมิ300องศานะฮะซึ่งต้องใช้ทั้งความยอดทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการที่จะประสานทำเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมานะครับซึ่งการรีไซเคิลโซลาร์เซลล์ไม่ใช่เป็นแค่โอกาสในทางธุรกิจนะเป็นเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็สอดรับกับโมเดล BCG ด้วยนะครับดังนั้น เปิดโอกาสธุรกิจใช้วัตถุดิบรอบ2ไม่ต้องไปเริ่มเอาวัตถุดิบใหม่จากธรรมชาติขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็เกิดวงจรเซอร์คูลาร์อีโคโนมีคนถามกันเยอะตกลง BCG ไอ้ B เนี่ยพอเข้าใจ Bio Economy Green Economy พอจะเข้าใจแล้วไอ้ Circular อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Circular แล้วก็ผมจะย้ำเสมอว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการ Recycle ของมันจะต้องเป็น Economy มันจะเป็น Economy ได้ก็คือมันจะต้องมีแนวทางการที่จะเกิดธุรกิจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดธุรกิจได้เทคโนโลยีที่6ครับคือเราได้ยินกันเยอะจะบินไปต่างประเทศก็ถามว่าจะยอมจ่ายค่าคาร์บอนเครดิตไหมตกลงคาร์บอนเครดิตมันเป็นสกุลเงินประเภทหนึ่งไหมในอนาคตมันจะเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราคุยกันเยอะว่าพวกเราเนี่ยใช้พลังงานก็ใช้พลังงานราคาถูกน้ำมันเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วใช้เลยนะครับแต่เราไม่เคยสนใจกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่ทิ้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเป็นก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเริ่มมีการคุยกันว่าสำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ต้องมีพีนอลตี้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตระหนกเรียกว่าตระหนกเลยก็ว่าได้ว่าแล้วต่อไปธุรกิจฉันจะไปได้ไหมถ้าเกิดเริ่มถูกชาร์จทุกกิโลกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไปนะครับแล้วมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ทำก็ไม่ได้นะครับผมเพิ่งกลับจาก STS Forum ที่ญี่ปุ่น
ผู้นำทางวิทยาศาสตร์ผู้นำทางการบริหารประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็มาเปิดงานด้วยคุยกันหนักมากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วนำสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับ global warming เกิดปัญหาฤดูแปรปรวนต่างๆซึ่งประเทศต่างๆก็คอมมิตที่จะเข้าสู่แอคชั่นของการทำงานตรงนี้หนึ่งในคีย์ก็คือเทคโนโลยีการที่จะบอกว่าเราตกลงใครเป็นผู้ร้ายนะครับใครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะใครเป็นคนดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเยอะนะครับดังนั้นมันมีเรื่องของการกำหนดเพดานว่าโรงงานอุตสาหกรรมแบบไหนโรงงานไฟฟ้าแบบไหนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะจะต้องลดละเลิกหรือว่ามีเฮฟตี้ฟีที่จะชาร์จกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าต้องใช้เทคโนโลยีในการประเมินการปล่อยก๊าซอย่างแม่นยำแล้วก็มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้แหละครับถึงผมถึงบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับสกุลเงินสกุลหนึ่งนะครับดังนั้นคุณค่าของประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่ เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราก็ดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยปริมาณป่าที่เรามีนะครับซึ่งอีกอันหนึ่งนะครับขออนุญาตไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแตะในเรื่องของคาร์บอนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไลฟ์ไซเคิลของวัสดุนะครับเมื่ออุตสาหกรรมเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เราคุยกันเยอะในเรื่องของการรีไซเคิลมันก็จะต้องมีการประเมินกันครับว่าจริงๆแล้วอ่ะรีไซเคิลได้กี่มากน้อยรีไซเคิลกันได้จริงหรือเปล่าหรือว่าปล่อยไปสู่ตลาดแล้วแม้ว่าจะเป็นขวดรีไซเคิลได้ก็ถูกทิ้งรวมกับขยะอื่นแล้วก็ไม่ถูกรีไซเคิลอยู่ดีนะครับดังนั้นตรงนี้ในเมื่ออนาคตเนี่ยเรามองในเรื่องของกรีนในเมื่อเรามองในเรื่องของเซอร์คูล่ามันก็จะมีการให้รางวัลกับธุรกิจที่ทำเซอร์คูล่าได้ดีกับธุรกิจที่ทำกรีนได้ดีมีพีนัลตี้สำหรับบริษัทที่ทำกรีนได้แย่นะครับแล้วก็ไม่พยายามเลยที่จะทำเซอร์คูล่านะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะในการประเมินในการดูว่าตัว LCI นะครับ Life Cycle Index นะครับของแต่ละที่เป็นยังไงนะครับในเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ป่าทุกป่าดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันว่าถ้าลงเดินภาคสนามแล้วดูว่าป่าเบญจพรรณประเภทนี้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กี่กิโลกรัมต่อ1ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วโดยใช้สีโดยใช้ข้อมูลทางไรด้าในการแยกแยะนะครับป่าประเภทต่างๆเราก็สามารถที่จะประเมินแล้วก็ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติได้ว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่ป่าแต่ละที่ดูดซับเนี่ยคิดเป็นปริมาณเท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ฮะมันจะใช้ช่วยประเทศในเรื่องของการรับมือการกีดกันทางการค้าเพราะว่ามันจะเคาน์เตอร์บาลานซ์ในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรารีลีสเราก็บอกว่าเรามีป่าที่ดูดกลืนได้เหมือนกันนะขณะเดียวกันคนที่ทำธุรกิจเหล่านี้ก็สามารถที่จะเคลมคาร์บอนเครดิตได้แล้วตีเป็นตัวเงินได้จริงๆนะครับในอนาคตเมื่อเราพูดถึง BCG Bio Economy Circular Economy แล้วก็ Green Economy ก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องนี้นะครับมีกรรมการนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็สวทช.ด้วยตัวผมเองเนี่ยจะเป็นเลขานุการของกรรมการชุดใหญ่นะครับแล้วก็สวทช.เองก็จะแบ่งกันเป็นเลขานุการของกรรมการทุกชุดนะครับจะมีกรรมการขับเคลื่อนที่ท่านรัฐมนตรีอว.เป็นประธานนะครับสวทช.ก็เป็นเลขานุการอีกแล้วมีเรื่องต่างๆแยกย่อยออกเป็นอีก11อนุกรรมการนะครับซึ่งสวทช.ก็เป็นเลขานุการในทุกชุดอันนี้ประเทศเราเอาจริงมากเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อน BCG นะครับไปเทคโนโลยีที่7ครับเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์นะครับ utilization and storage นะครับก็คือเมื่อเรารีลีสคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆไหมที่จะจับคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้ามานะครับ เพราะว่าเคยคอมมิตกันไว้นะครับว่าประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2065
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์กับการบอกว่าคาร์บอนนิวทรัลลิตี้คือปล่อยกับดูดเท่ากันเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะการบอกว่าภายในปี2050เนี่ยเรายังประมาณการกันไว้ว่าเราจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแค่ประมาณ40จะลดลงไป 40% จะยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมได้อยู่แล้วทำไมมันถึงเป็นศูนย์ได้เราบอกว่าตอนนั้นก็คือนิวทรัลก็คือป่าต่างๆเราดูดกินไอ้ที่เราปล่อยออกไปนะครับแต่ว่า2065เนี่ยถ้าเราคอมมิตว่าเราจะปล่อยเป็นศูนย์แปลว่าก๊าซเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมต้องถูกดูดกลับมาให้หมดแล้วก็เอามาแปลงรูปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้คือเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์ที่เราจะต้องมีเทคโนโลยีในการดีลกับมันเราถามว่าเทคโนโลยีที่จะดีลกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรอันนี้เป็นแผนภาพที่โชว์ได้ดีมากนะครับก็คือถ้าผมอธิบายให้ฟังง่ายๆคือตัวคาร์บอนเนี่ยเราจะได้ยินเยอะว่าไฮโดรคาร์บอนคือเชื้อเพลิงก็คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนเมื่อเผาไปเนี่ยเกิดพันธะที่เข้มแข็งขึ้นคือแทนปล่อยไฮโดรเจนออกไปแล้วจับคาร์บอนไดออกไซด์กับจับออกซิเจนมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสเตเบิลนะครับมันเสถียรกว่าไฮโดรคาร์บอนทีนี้ถามว่าตรงนี้มันถึงปล่อยพลังงานออกมาทีนี้จะแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นรูปแบบอื่นเราก็จะต้องใช้พลังงานในการที่จะเบรกพันธะของคาร์บอนกับออกซิเจนแล้วเปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับถ้าเราเบรกพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนเราต้องใช้พลังงานถามว่าพลังงานนี้มาจากไหนถ้าเราใช้พลังงานจากถ่านหินใช้พลังงานไม่สะอาดมันก็ไม่รู้จบนะครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้ถึงจะต้องใช้พลังงานสะอาดเข้ามาก็คือใช้โซลาร์เซลใช้วินมิลนะครับเจเนเรตพลังงานแล้วเอาพลังงานเนี่ยมาใช้ในปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลเซอร์เพื่อที่จะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะได้ไฮโดรเจนเป็นไบโปรดักต์ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดไซเคิลของการจับคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาแปลงเป็นรูปที่เป็นเชื้อเพลิงแปลงเป็นรูปที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งที่สามารถที่จะฝังกลบได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของระบบ CCU นะครับที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเยอะและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำเรื่องนี้กันอยู่นะครับเพื่อที่จะหาวิธีที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์แนวทางนึงคือพยายามเรียนแบบพืชฮะพืชทำกำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะพืชดูดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วแปลงเป็นเนื้อเยื่อแปลงเป็นลำต้นของเขานะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่แปลงคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเข้ามาเป็นวัสดุชีวภาพซึ่งถ้าเราเรียนแบบการสังเคราะห์แสงของพืชได้คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปลงนี้เราก็สามารถที่จะมีระบบคาร์บอนแคปเจอร์แบบหนึ่งได้นะครับไฮโดรเจนคอนซอร์เตียมก็จะขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยด้านพลังงานไฮโดรเจนนะครับร่วมกันแล้วก็ประเทศไทยเราก็มีเทคโนโลยีเกตเวย์นะครับที่จะเชื่อมโยงกับทั้งในและต่างประเทศนะครับสวทช.เองเนี่ยโดยทั้งนาโนเทคทั้งเอ็นเทคทั้งเอ็มเทคนะครับก็กำลังทุ่มวิจัยด้านนี้อย่างขมักขม้นนะครับเอกชนเช่นปตท.ปตท.สผ. SCG นะครับเป็นแม่งานเลยในการไดรฟ์เรื่องเหล่านี้นะครับเทคโนโลยีที่8ครับการดูแลสุขภาพทางไกลในยุคถัดไปผมได้เกริ่นตอนแรกแล้วว่า เรื่องของโควิด-19 pandemic เนี่ยทำให้เกิดการ adoption ของเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับต้องขอบคุณระบบการจองวัคซีนที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยแปะอาม่าเจ็กอาซิมก็จิ้มจองวัคซีนกันเป็นใช้แอปกันเป็นนะครับดังนั้นเมื่อทุกคนใช้มือถือกันได้หมดเนี่ยมันทำให้เกิดการขับเคลื่อนในหลายด้านมากๆนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของเทเลเฮลท์เทเลเฮลท์คือการแพทย์ทางไกลนะครับการดูแลสุขภาพทางไกลซึ่งด้วยการระบาดของโรคโควิด-19ทำให้เทเลเฮลท์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดฮะโดยที่ในช่วงของการระบาดโควิด-19 เนี่ยเทเลเฮลท์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่านะครับแล้วไม่ได้เพิ่มแต่ประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นทั่วโลกฮะแล้วถามว่าเทเลเฮลท์คืออะไรจริงๆเทเลเฮลท์ก็คือการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับขณะเดียวกันสัญญาณชีพต่างๆของเราก็สามารถที่จะถูก
เรคคอร์ดโดยตัว device แล้วส่งกลับไปให้โรงพยาบาลได้ดังนั้นถ้าผมพูดตรงนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่เสี้ยวเดียวของเทเลเฮลท์ที่ถูกใช้ในช่วงโควิด-19 pandemic ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราแค่เราวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์เราปรึกษาคุณหมอผ่านระบบเทเลเฮลท์เราลงทะเบียนตัวเราเองว่าเป็นหรือไม่เป็นโควิดอยู่ในระบบเทเลเฮลท์แล้วก็รับการรักษาเป็นระยะทางการแพทย์เขาก็ใช้ data ของเราในการหาคนที่ว่างในการประสานกลับมาที่เราถูกไหมฮะแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านั้นเยอะนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของ AI เนี่ยพอเข้ามาบวกอยู่กับTelehealth จะช่วยได้มากเลยเพราะว่าทั้งสกรีนคนไข้ทั้งจัดหาหมอที่ว่างเพราะว่าพอเป็น Telehealth มันไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านละมันเป็นคุณหมอในพูลใหญ่ที่ available สามารถที่จะมาช่วยได้หมดนะครับเรื่อง Internet of Things IoT พวกทุกท่านคงคุ้นเคยอยู่ละก็คือทุกอย่างที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตตู้เย็นต่อกับอินเทอร์เน็ตก็เรียกว่า Internet of ตู้เย็นนะครับเราต่อกับอินเทอร์เน็ตดี Internet of ตัวเรานะครับรถยนต์ต่อกับอินเทอร์เน็ต Internet of car ดังนั้นวัสดุต่างๆที่โทษทีอุปกรณ์ต่างๆที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่า Internet of อันนั้นแล้วก็เป็น Internet of Things ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเครื่องวัดความดันเครื่องตาช่างต่ออยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตหมดนะครับแล้วบางอันต่อผ่านระบบมือถือของเราดังนั้นสัญญาณชีพของเราเนี่ยเมื่อมีระบบ IoT สามารถที่จะส่งเข้าระบบได้โดยเราไม่ต้องคอยแจ้งอุณหภูมิเราวัดอุณหภูมิเราปั๊บเข้าระบบเลยวัดความดันเราปั๊บเข้าระบบเลยนะครับ VR AR Virtual Reality Augmented Reality ซึ่งเมื่อผนวกกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คือเทคโนโลยี 5G เนี่ยมันจะทำให้เราพบแพทย์ได้เสมือนจริงมากขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่คุยกับหมอผ่านกล่องแคบๆนะครับเรื่องของโรบอติกนะครับซึ่งจะมีเรื่องของแขนกลเรื่องของอะไรต่างๆที่สามารถที่จะควบคุมผ่านทางไกลได้นะครับหรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ติดตามตัวสมาร์ทวอชก็จะเก่งมากวัดปริมาณออกซิเจนได้นะครับวัดสัญญาณชีพวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ถามว่าเกิดขึ้นแล้วไหมเกิดขึ้นนะครับในอเมริกาเนี่ยมีระบบ XI Health นะครับที่ให้บริการคลินิกเสมือนจริงแล้วก็รักษาผ่านอุปกรณ์นะครับโดยที่คนไข้ก็ใส่ VR หมอก็ใส่ VR นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้คนไข้สามารถที่จะทำกายภาพบำบัดสามารถที่จะรับคำปรึกษาได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่คลินิกไม่จำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลนะครับอันหนึ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าคิดว่ามีแต่ในหนังแต่จริงๆไปถึงแล้วนะครับก็คือใช้การบรอดแบนในการเชื่อมต่อ Proximity เนี่ยนะครับให้บริการ AR ที่สมมุติว่าโรงพยาบาลชุมชนมีแพทย์ที่ผ่าตัดเป็นแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนั้นนะครับสามารถที่จะต่อผ่านระบบ Proximity ไปหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำในการผ่าตัดแล้วก็เลเบลกันผ่าน Augmented Reality บอกว่าวาดเส้นให้ดูในแผลที่กำลังจะผ่าเลยนะครับดังนั้นก็จะช่วยทำให้ความเชี่ยวชาญถูกใช้ across ระบบสาธารณสุขได้มากขึ้นเราจะเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ seamless มากขึ้นแล้วก็ใช้มากขึ้นในประเทศไทยในอนาคตนะครับสำหรับไทยเราเองนะครับการใช้เทเลเฮลท์เองในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยนะครับก็ยอมรับปรับรูปแบบการบริการเรียกว่าทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านเทเลเฮลท์สปสช.ก็ให้การคุ้มครองนะครับในการที่จะเบิกค่าใช้จ่ายผ่านระบบเทเลเฮลท์ได้นะครับในส่วนของสวทช.เองทำไหมไม่ได้นิ่งนอนใจครับช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับโดยเอเมดของสวทช.เองก็สร้างระบบเอเมดเทเลเฮลท์นะครับช่วยให้คนรีพอร์ตเข้ามาในระบบแล้วก็แจ้งขอการรักษาขอการปรึกษาผ่านบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีผู้ใช้กว่าล้านคนนะครับในช่วงโควิด-19 ดังนั้นเทเลเฮลท์จะเห็นว่าเมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะคงอยู่แล้วมันจะไม่หมดไปฮะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเมื่อเบิกได้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะ
มีโอกาสที่จะขยายวงการรักษาไม่ใช่กระจุกแต่ในเมืองแต่จะเข้าไปสู่ส่วนของชนบทได้มากขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่9ครับชีววิทยาสังเคราะห์นะครับเป็นเรื่องของ synthetic biology นะครับหลายๆเทคโนโลยีที่พูดวันนี้นะครับครึ่งนึงเนี่ยเคยพูดแล้วนะครับใน Ten Tech to Watch ในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่เคยชัดเจนขึ้นมาขนาดนี้มาก่อนถึงต้องเอากลับมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำว่าจริงๆ Ten Tech to Watch ในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพรีดิกได้แม่นนะครับแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องที่เราเคยพรีดิกไว้เรื่องของชีววิทยาสังเคราะห์นะครับเป็นศาสตร์ที่ผสานวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ครับโดยที่เกี่ยวข้องกับการดูสายพันธุ์จุลินทรีย์นะครับที่สามารถที่จะสร้างสารมูลค่าสูงได้นะครับแล้วก็นำสู่การสร้างสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางชีวภาพแล้วก็นำสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงตรงนี้แหละครับถึงจะสอดรับกับที่ทางรัฐบาลเคยประกาศไว้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะทำน้อยได้มากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเร่งเพียงแค่จะผลิตผลทางการเกษตรโดยไม่เน้นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของมันเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะทำน้อยได้มากเลยครับเรามีแต่จะทำมากๆแต่ว่าขายได้ราคาน้อยๆนะครับตรงนี้ความก้าวหน้าไปไกลมากนะครับเริ่มมีออกมานะครับในส่วนของ Culture Meat ซึ่งหลายคนเป็นวีแกนเพราะว่าไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราถามว่าถ้าเลี้ยงเซลล์โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์ล่ะจะทานไหมนะครับซึ่งเป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงจากเซลล์วัวจริงๆแล้วก็เหมือนเนื้อวัวทุกอย่างนะครับเนื้อปลาแซลมอนนะครับไข่ที่ไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนลูกของไก่ออกมานะครับสามารถที่จะสร้างได้จากกระบวนการเลี้ยงเซลล์นะครับนมหรือแม้แต่ผึ้งนะครับน้ำผึ้งก็สามารถที่จะสังเคราะห์ได้นะครับกระบวนการเหล่านี้ยังลึกไปจนกระทั่งถึงการสร้างเซ็นเซอร์นะครับที่เอามาใส่ในร่างกายแล้วสามารถที่จะตรวจจับสารชีวภาพในตัวเราแล้วรีพอร์ตสุขภาพของเราได้อย่างแม่นยำนะครับเอาเซลล์ของเราไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเอาไว้เป็นอวัยวะทดแทนนะครับตับม้ามหัวใจนะครับไตนะครับเลี้ยงเอาไว้เวลาที่เราป่วยไม่ต้องรอหาโดเนอร์สามารถที่จะเอามาใช้แทนอวัยวะเราได้นะครับแล้วก็การรักษาอวัยวะภายนอกแล้วก็การภายในโดยใช้เซลล์ต่างๆก็จะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือสามารถได้สารมูลค่าสูงจากวัสดุชีวภาพนะครับที่บางครั้งเนี่ยพบได้น้อยในธรรมชาติหรือไม่มีเลยนะครับมีโอกาสใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถ้าเกี่ยวข้องกับการแคปเจอร์คาร์บอนนะครับใช้รับมือโรคอุบัติใหม่นะครับโรคอุบัติซ้ำแล้วก็ผลิตอาหารทดแทนอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อครู่นะครับดังนั้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการค้านะครับเช่นเบอร์เกอร์เนื้อวัวนะครับที่ทำออกมายังเลี้ยงเนื้อไม่ได้แต่เนื้อปั่นๆเนี่ยทำได้ละตอนนี้นะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะครับที่มีกรดโอลีอิกสูงนะครับก็สามารถที่จะสังเคราะห์ขึ้นมาได้สารคิมไลอานะครับที่ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับก็มีการสร้างโดยผ่านกระบวนการตรงนี้ถามว่าเราพูดกันแต่ระดับโลกแล้วไทยเรามีข้อได้เปรียบไหมไทยเรามีข้อได้เปรียบเยอะนะฮะไทยเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายทางจุลินทรีย์เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกฮะแล้วเราก็มีในส่วนของคลังทรัพยากรชีวภาพที่สวทช.เก็บคลังทรัพยากรชีวภาพเอาไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับนักวิจัยทางไบโอเทคของเราก็เก่งๆในด้านนี้เยอะมีความพร้อมที่จะต่อยอดและทำเรื่องเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดนะทางสวทช.ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการที่ลงทุนสร้างนะครับแลบไพลอตแพลนของซินไบโอนะครับที่ EECI ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นความฝันในแลบแต่ว่าเมื่อต้องการอัพสเกล
ขึ้นถึงระดับสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปในกระบวนการของโรงงานไบโอรีไฟเนอรี่แล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับเทคโนโลยีสุดท้ายแล้วครับหลายท่านคงกังวลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันของเราเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะแก้ไขโรคต่างๆได้เยอะแยะไปหมดแต่ปัญหาหนักอกของพวกเราทุกคนก็คงจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งนะครับซึ่งเป็นโรคร้ายที่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆของพวกเรายังไม่ค่อยสามารถที่จะใช้รักษามันแล้วก็ยังเหมือนกับยังไม่เห็นเส้นทางที่เด็ดขาดในการจะดีลกับโรคมะเร็งนะครับปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ๆระดับเซลล์หรือระดับจีน DNA เยอะนะครับซึ่งรักษาโรคต่างๆไปได้เยอะละแต่มะเร็งเนี่ยปัจจุบันมีวิธีหนึ่งครับที่นักวิจัยระดับโลกได้ค้นพบละแล้วก็สามารถที่จะดีลกับโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับก็คือการเขาเรียกว่าคาร์ทีเซลฮะคาร์ทีเซลคาร์คือเคมิลิกแอนติเจนรีเซปเตอร์นะครับทีเซลก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถที่จะฆ่ามะเร็งได้แต่ปัญหาคือมันหากันไม่ค่อยเจอนะครับในระบบเนี่ยโอกาสที่มันจะชนเซลล์มะเร็งเนี่ยมีน้อยคนเราเก่งฮะเราเจอว่าคาเนี่ยคือโปรตีนที่มีด้านหนึ่งที่สามารถที่จะจับเซลล์มะเร็งได้แล้วสามารถที่จะดีไซน์อีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะจับกับเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ดังนั้นวิธีก็คือสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกล้อมรอบด้วยตัวคาเนี่ยที่มีผิวด้านนอกที่ถ้าเจอเซลล์มะเร็งแล้วจับไว้เลยนะครับแล้วมันจะได้ไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สร้างที่ทำให้เม็ดเลือดขาวสามารถที่จะสร้างโปรตีนคาอยู่ล้อมรอบและสามารถที่จะไปจับเซลล์มะเร็งและรักษาโรคมะเร็งได้ถามว่าเป็นความฝันไหมถ้าเป็นความฝันคงไม่ถูกลิสต์อยู่ใน10 Technology to Watch วันนี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมีจริงแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะในโรคมะเร็งอันหนึ่งที่รักษายากมากๆก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับเพราะว่าพอเป็นแล้วมักจะแพร่ไปทั่วร่างกายนะครับอันนี้เนี่ย เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวกระจายอยู่ทั่วร่างกายมันก็เลยสามารถที่จะหนามยอกกับหนามบ่งนะครับรักษากันได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมะเร็งเม็ดเลือดชนิด B cell นะครับแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจาก US FDA แล้วนะครับใช้รักษาผู้ป่วยและเห็นว่าได้ผลดีนะครับในส่วนของมะเร็งก้อนอะไรต่างๆเนี่ยทั่วโลกกำลังวิจัยหาตัวคาที่เหมาะกับการทำตรงนี้อยู่ถามว่าประเทศไทยเราน้อยหน้าไหมไม่ครับนะครับประเทศไทยเรานะครับโดยแพทย์รามานะครับศาสตราจารย์ในแพทย์สุรเดชหงอิงนะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยแกนนำของสวทช.ด้วยนะครับได้ศึกษาแล้วก็ในส่วนของเฟส1ของการใช้คาร์ทีเซลรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ในสัตว์ทดลองเนี่ยก้าวข้ามไปถึงขั้นการพยายามรักษามะเร็งก้อนนะครับในสัตว์ทดลองเนี่ยพบว่าเอฟเฟคทีฟและสามารถลดมะเร็งก้อนของหนูได้ถึง 60% นะครับดังนั้นอันนี้คือ10เทคโนโลยี to watch นะครับที่นำเสนอให้กับทุกท่านวันนี้นะครับที่ผมกล่าวเมื่อครู่ว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งเคยมีการเกริ่นไว้ในปีก่อนๆหน้าก็คือครึ่งที่เป็นวงสีเหลืองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับในส่วนนี้นะครับเป็น10 Technology to Watch ที่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากที่ QR Code ที่โชว์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่ปรึกษานะครับอดีตผพ.วร. อาจารย์ณรงค์นะครับแล้วก็ประธานคณะทำงานนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชานะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับต้องเรียนว่าในส่วนของทีมงานทุกท่านเนี่ยประชุมกันหลายรอบนะครับถกกันหลายครั้งมีเทคโนโลยีที่เรามารังสรรค์กันเพื่อที่จะ
มานำเสนอในวันนี้แล้วผมดีใจและภูมิใจมากครับที่เป็นคนได้รับโอกาสนั้นนะครับที่นำเสนอให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็คอยติดตามคอยจับตามองหรือว่าสำหรับผู้ประกอบการก็อาจจะสนใจและนำสู่เส้นทางการ investment ของท่านที่จะ effective กับธุรกิจของท่านในอนาคต5ปีข้างหน้าต่อไปครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่ให้เราได้เห็นถึงเทรนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะ